สวัสดีครับวันนี้ทีมงานสภาพและไตสงขลาครับเราพามาดูควันหลงจากศึกแดงเดือดนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งผลออกมาแล้วครับลิเวอร์พูลชนะแมนยู 5-0 ครับนี่เลยครับพามาดูแฟนพันธุ์แท้ของหงแดงครับลงทุนติดป้ายแห่รอบเมืองหาดใหญ่นะครับฟังเสียงครับนี่ครับลิเวอร์พูลก็คือเมืองหาดใหญ่เลยครับหงแดงนี่ครับ 0-5 เกมกีฬามีแพ้มีชนะมีอภัยแค่มาสร้างรอยยิ้มให้คนหาดใหญ่นะครับ อันนี้ไม่ได้มาเยาะเย้ยเยอะอะไรกันนะครับมาแค่มาสร้างสีสันอะไรแบบนี้ครับว่าจะบอกให้เองนี่ครับพี่อลงกรหรือว่าพี่ออดครับปกติก็มีรถแห่แล้วก็ทำป้ายโฆษณาอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับฟังกันเลยครับจะร้องกันเลยพี่ออดครับไอ้ที่ทำป้ายนี้เนี่ยว่าอะไรครับพี่ก็คือระหว่างบอลแข่งกันครับท้าทายเรื่องกับเพื่อนในกลุ่มไลน์ในกลุ่มเฟซกันระหว่างบอลแข่งว่าถ้าลิเวอร์ชนะเกม0คืนนี้พรุ่งนี้เช้าผมจะทำป้ายรถแห่เพราะผมทำพวกสื่อโฆษณาอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญว่าเป็นเกม0แล้วก็ทำแบบออกมาคือมาเน้นสร้างรอยยิ้มให้คนหัดใหญ่ครับไม่มาสร้างความแตกแยกหรืออะไรเกมกีฬามันมีแพ้ชนะอยู่แล้วก็มาแบบนี้ครับแค่เป็นสีสันใช่ครับเป็นสีสันฟุตบอลครับสีสันฟุตบอลในส่วนตัวพี่ชอบทีมไหนครับส่วนตัวผมแฟนลิเวอร์อยู่แล้วครับแล้วก็ท้าทายเล่นกันเพื่อนในกลุ่มตอนสมัยเรียนเพื่อนก็มีบ้างแบ่งกันแมนยูลิเวอร์ท้าทายเล่นกันสนุกครับขำๆแห่ไปแล้วใช่ไหมพี่แห่กี่วันครับเนี่ยแห่ไปเมื่อวานครับเมื่อวานวันหนึ่งครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราลั่นวาจาไปแล้วไม่ทำเพื่อนมันก็จะมาล้อกันอีกในกลุ่มก็เลยต้องทำครับครับนี่ฟังเสียงปีออดแล้วนะครับเอาแค่สนุกขำๆครับแค่มาสร้างรอยยิ้มให้คนหาดใหญ่เนี่ยครับตามสโลแกนไม่ได้เน้นอะไรมากมายครับแค่สนุกกันในกลุ่มเหมือนที่ปีออดบอกไปนะครับนี่ก็เป็นสีสันนะครับหลังเกมหงแดงกับแมนยูครับที่ทีมงานตัวพ่อเราเอามาให้ได้ดูกันครับนี่ครับ
ดีออสครับ